นายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะครับสมาชิกสปทครับก็ชี้ครับว่าหากกระบวนการยุติธรรมวินิจฉัยแล้วพบนะครับว่านางไก่นั้นมีความผิดจริงเรื่องการแจ้งความเท็จก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าตรวจสอบทรัพย์สินว่าเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์หรือไม่และก็ต้องปล่อยตัวพร้อมกับชดเชยให้กับผู้ที่ถูกจำคุกนะครับเพื่อความบรรเทาความเดือดร้อนให้ด้วยครับนายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะครับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติหรือสปท.กล่าวถึงกรณีของนางมนตาหยกรัตนการหรือนางไก่แจ้งความดำเนินคดีต่อนางสาวประภาวรรณใจกล้าหรือน้องก้อยอดีตลูกจ้างและนิสิตชั้นปี1คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง1บิดาและมารดาของนางสาวประภาวรรณในข้อหาลักทรัพย์โดยอ้างว่ามีทรัพย์สินหายไปกว่า11รายการมูลค่ากว่า10ล้านบาทหากกระบวนการยุติธรรมนะครับวินิจฉัยแล้วพบว่ามีความผิดจริงในเรื่องนางไก่แจ้งความเท็จก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทรัพย์สินนะครับว่าเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่หากพบว่ามีความเกี่ยวโยงก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายัดทรัพย์สินแล้วก็ให้ผู้ต้องหานั้นให้ผู้ต้องหาพิสูจน์การได้มาแล้วก็ต้องให้ผู้ที่กำลังถูกจำคุกนั้นได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ต้องหาและครอบครัวครับโดยผู้ที่เคยถูกจำคุกดังกล่าวนะครับก็ควรได้รับการชดเชยในรูปแบบของตัวเงินรวมทั้งให้หน่วยงานตำรวจนั้นดำเนินการลบข้อมูลอาชญากรรมของผู้ที่ถูกแจ้งความเท็จในแฟ้มประวัติด้วยครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้นั้นสามารถไปหางานทำได้เหมือนคนปกติทั่วไปนอกจากนี้นะครับจะต้องดำเนินการสอบสวนบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทุกคนและในทุกคดีว่าได้มีการกระทำหรือสมคบคิดกันหรือไม่ครับนายสังสิทธิ์นะครับกล่าวอีกครับว่าข้อเสนอที่ให้มีการปรับปรุงกระบวนการสอบสวนโดยให้อัยการนั้นเข้าร่วมตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นหากพบว่ามีบุคคลในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องในคดีใดก็ควรพิจารณาลงโทษครับไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นยังอยู่ในราชการหรือเกษียณอายุแล้วก็ตาม